ในกรณีของเรื่องของการเกณฑ์ทหารในไทยอ่ะนะและรวมไปถึงการฝึกรดอเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงระบบที่ต้องแก้ไขที่กฎหมายแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้เพราะว่ามีมุมมองของสองคนแล้วก็คนไหนต้องการฉบับเต็มก็อยากจะให้ดูสุภคิดในช่วง10:30 นซึ่งผมจะสัมภาษณ์พลโทพงศกรรอดชมพูซึ่งพลโทพงศกรเขามีความพร้อมในการนำเสนอกฎหมายมีความพร้อมในการนำเสนอกฎหมายเนี่ยที่จะแก้นะเป็น all volunteer force แล้วสมัครเป็นทหาร5 ปีแล้วก็มีแรงโน้มน้าวมีสิ่งจูงใจให้สมัครเป็นด้วยมันมีวิธีทำให้ยอดสมัครเนี่ยเยอะในแต่ละปีมันมีวิธีการทำโฆษณาชวนเชื่อแบบอันนี้ผมเสริมนิดนึงมันมีวิธีการทำโฆษณาชวนเชื่อแบบหลายประเทศเขาทำกันแล้วเวิร์กให้คนนั้นอยากเป็นทหารนะในยุโรปและในอเมริกาตอนเหนือเนี่ยในที่สุดอะชายซึ่งผู้ชายซึ่งเติบโตขึ้นมาเยอะนะฮะที่อยากเป็นเพราะรู้สึกว่าเป็นทหารเท่ค่านิยมมันเปลี่ยนไปค่านิยมซึ่งต้องการอะไรที่แบบดั้งเดิมแบบเป็นสุภาพบุรุษเป็นเจนเทิลแมนฝึกฝนนะมีความสามารถในการใช้ศิลปะป้องกันตัวเป็นอีลิทยูนิตยิงปืนเก่งมีความทรหดอดทนเป็นทอฐานอดทนในค่านิยมแบบนี้นะฮะจริงๆเป็นค่านิยมพื้นฐานของมนุษย์นะฮะแล้วคุณสามารถสร้างสรรค์โฆษณาชวนเชื่อของเหล่าทัพต่างๆให้พลเมืองนั้นยินยอมพร้อมใจสมัครเป็นทหารได้คุณดูคนที่เข้าไปเป็นทหารในสหรัฐดิที่สมัครใจอ่ะแล้วก็ไปเป็นชั้นประทวนอ่ะโอ้โหมีเพียบแล้วเขาภูมิใจด้วยฝึกโหดอ่ะเขาภูมิใจเพราะสมัครเข้าไปภูมิใจฝึกโหดชอบฝึกเป็นมารีนมีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานว่าวันนึงจะได้ไปสังหารแบบโอซามาบินลาเดนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นคุณทำให้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนนั้นรักทหารอยากเป็นได้ทำได้ใช้งบกระทรวงกลาโหมนี่แหละทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญเป็นเรื่องเป็นราวทำได้นะครับแล้วคุณจะได้ All Volunteer Force ซึ่งมีคุณภาพนะฮะก็เรื่องนี้ผมพูดง่ายๆคือว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยนะฮะผมไม่รู้ผมคิดว่าผมเกรงว่าพรรคฝ่ายค้านตอนนี้เขาลืมเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเขาลืมไปแต่ว่าผมบอกเลยว่าคุณโฆษณาเรื่องนี้เต็มๆนะในช่วงหาเสียงพรรคก้าวไกลแล้วประชาชนในหลายเจเนอเรชันจะเลือกคุณเพราะว่าผมไม่เห็นพรรคอื่นกล้าเสนอว่าจะเลิกเกณฑ์ทหารยกเว้นเพื่อไทยกล้าด้วยเพื่อไทยจะเสนอไหมยกเลิกเกณฑ์ทหารเพื่อคืออย่างเงี้ยผมเนี่ยนะตัดสินใจอยู่ว่าผมจะเลือกพรรคการเมืองพรรคไหนในการเลือกตั้งรอบหน้าโดยผมไม่ดูแคนดิเดตนายกผมดูว่าเฮ้ยคนไหนเป็นนายกและจะทำอย่างที่ผมทำถ้าผมเป็นนายกผมเชิญท่านพลโทพงศกรรอดชมพูมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบงานด้านยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นงานชิ้นแรกฮะแน่ๆเดี๋ยวผมจะบอกท่านพลโทพงศกรในการสัมภาษณ์ในวันนี้เพราะฉะนั้นผมไม่รู้สิพรรคการเมืองไหนจะเสนอเรื่องของการเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยซึ่งผมพูดมาเป็นเวลาผมคิดว่า15 ปีแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่เริ่มจัดรายการที่ช่อง11ผมก็พูดเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก้าวไกลคงจะนำมาหาเสียงบ้างแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องนำของเขาผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องนำฮะของทั้งก้าวไกลและถ้าเพื่อไทยอยากได้คะแนนเพิ่มก็ต้องหาเสียงกับเรื่องนี้ด้วยเอาจริงแล้วเนี่ยนะฮะรอบหน้าเนี่ยพรรคไหนหาเสียงด้วยการเสนอให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะฮะผมเลือกพรรคนั้นฮะโดยผมไม่แคร์ว่าแคนดิเดตนายกเป็นใครงั้นถ้าเพื่อไทยไม่หาเสียงด้วยนโยบายเลิกเกณฑ์ทหารแล้วก้าวไกลหาเสียงด้วยนโยบายเลิกเกณฑ์ทหารผมจะเลือกก้าวไกลต่อให้ผมไม่เอาด้วยกับพรบ.สมรสเท่าเทียมเขาผมเลือกก้าวไกลอยู่ดีแต่ถ้าเกิดก้าวไกลไม่ลืมเรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทหารไปเนี่ยแล้วพลังประชารัฐหยิบไปซึ่งคงชาติหน้าบ่ายๆไม่มีวันเนี่ยนะฮะผมก็เลือกพลังประชารัฐ
ไม่ใช่เลือกเพราะมิ่งขวัญนะนะเอาเป็นว่าพรรคไหนเสนอนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยปลื้มจักรการให้พรรคนั้นโดยที่ปลื้มไม่แคร์ว่าใครได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะเราถือว่าใจตรงกันนะฮะนี่ผม endorse พรรคการเมืองล่วงหน้าแล้วนะจัดรายการเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลามีพระราชกฤษฎีกายุบสภาออกมาเนี่ยผมประกาศเชียร์พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ได้ไงเดี๋ยวผิดกฎอะไรอีกเพราะว่ากกต.เขาใหญ่กว่าทีวีไงพอมีกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกมาโอ้โหทำอะไรไม่ได้ผมต้องขออนุญาตกกต.นู่นนี่แล้วผมจะไม่เชิญแขกมาเลยผมจะไม่เชิญแขกมาเลยนะฮะช่วงเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่ากกต.ยืนค้ำหัวผมอยู่ซึ่งก็ถือวิสาสะอะไรมาก็ไม่รู้มายืนค้ำหัวสื่อเพราะฉะนั้นบรรดาคนซึ่งต้องการให้ผมสัมภาษณ์ช่วงเลือกตั้งนะฮะผมจะไม่เชิญมาเพราะว่าผมรำคาญกกต.มาจุนจ้านกับชีวิตผมนะฮะน่าเบื่อหน่ายคราวนี้โอเคเรื่องเกณฑ์ทหารคืออย่างนี้มีมุมมองสองคนซึ่งได้แสดงความคิดเห็นออกมาในประเด็นนี้คนหนึ่งคืออาจารย์สมชายปรีชาศิลปากุลนะฮะอาจารย์สมชายปรีชาศิลปากุลเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะกรณีที่มีนักศึกษาวิชาทหารปีที่1ที่จังหวัดนราธิวาสฝึกรอดอจนต้องเข้าโรงพยาบาลถึง23คนโดยแพทย์ระบุว่าสาเหตุเกิดจากการที่ร่างกายเด็กไม่มีความพร้อมสภาพอากาศร้อนรวมไปถึงการขาดน้ำตอนแรกเนี่ยเรื่องนี้ผมไม่ได้จะนำเสนอเพราะว่ามีคนคืออย่างนี้เวลาผมสนทนากับมนุษย์ร่วมสังคมเนี่ยนะฮะซึ่งผมไม่ได้เอนจอยนั่งหนาแต่ว่าเวลาคนที่เขาบ่นเรื่องฝึกรอดอเนี่ยผมก็จะบอกว่าฝึกรอดอมันเด็กๆไอ้ฝึกที่มันหนักกว่าคือฝึกแบบถ้าจับได้ใบแดงแล้วต้องเข้าไปฝึกอันนั้นโหดอันนั้นน่ะแบบฝึกจนตัวดำเลยนะฮะคือแบบทุกอย่างนะฝึกพร้อมเป็นคนใช้เต็มที่นะฮะฝึกพร้อมไปตายอ่ะเวลามีสงครามฝึกรอดอมันเด็กๆกว่าเยอะเพราะว่ามันกำลังฝึกคนซึ่งอยู่ในวัยเด็กก็คืออายุ15 16 17 18ใช่ไหมคราวนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะบอกกับไปว่าเฮ้ยฝึกรอดอมันเด็กๆคือมันไว้เรียนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปจับใบดำใบแดงเพราะฉะนั้นเขาก็ค่อยๆแบบให้วิ่งเหยาะๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสนทนาไปมาผมก็เริ่มมีความเข้าใจแตกต่างมากยิ่งขึ้นในกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าก็มีคนบอกเหมือนกันว่าโรงเรียนในกรุงเทพฝึกรอดอกับโรงเรียนต่างจังหวัดอย่างในกรณีนี้ที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยเวลาฝึกเนี่ยต่างจังหวัดฝึกหนักกว่ารอดอผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่เคยไปฝึกรอดอต่างจังหวัดนะผมก็ไม่รู้บอกว่าฝึกนี่คือนักเรียนที่นราธิวาสก็มีพี่คนนึงก็บอกว่าเฮ้ยรอดอฝึกต่างจังหวัดเนี่ยมันหนักกว่าแล้วคำถามที่ตามมาว่ามันนัมเบอร์วันมันควรจะหนักกว่าหรือเปล่าวะคือมันควรจะหนักกว่าหรือเปล่าคือมันจะไปปฏิบัติภารกิจฆ่าผู้ก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนใต้หรือเงี้ยฮะไอ้อย่างนั้นอาจจะต้องฝึกหนักกว่าแต่นั้นมันก็ต้องฝึกแบบใช้วุฒิปืนในการต่อสู้อะไรเงี้ยไม่ใช่เหรอผมก็เริ่มรู้สึกว่าเสร็จแล้วผมก็มานั่งดูอ่านข่าวนี้แล้วปรากฏว่าอ้าวมันไม่ใช่คนเดียวตอนแรกผมคิดว่าคนเดียวแบบโดนซ่อมโดนอะไรเงี้ยหรือแบบเป็นลมขึ้นมาคนเดียวขัดน้ำนี่23คนคราวนี้ทางแม่ทัพภาคที่4เนี่ยท่านพลโทสานติสกุลตนาคเนี่ยท่านได้สั่งให้มีการสอบหาข้อเท็จจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีปฏิกิริยาจากนักวิชาการหลายคนซึ่งแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้จากนักการเมืองก็มีเหตุที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยทำให้อาจารย์สมชายปรีชาศิลปากุลซึ่งเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เผยแพร่ข้อเขียนเรื่องหนีเกณฑ์ทหารด้วยการเรียนรอดออาจารย์เขาเขียนเรื่องการเรียนรอดอซึ่งเปิดโอกาสให้คนเนี่ยไม่ต้องเกณฑ์ทหารเนี่ยแต่เขาเขียนในมุมอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้เขาแสดงความคิดเห็นเรื่องกรณีดังกล่าวว่าผมเคยสอบถามนักศึกษาที่รู้จักมักคุ้นว่าทำไมถึงต้องไปเรียนรอดอคำตอบที่ได้ก็ไม่ต่างกันไปจากความคาดหมายเท่าไหร่คือมากกว่า99%ให้คำตอบว่าเพราะไม่อยากไปทหารไปเป็นทหารเกณฑ์แทบหาไม่ได้ที่อยากเรียนรอดอเพราะอยากฝึกวิชาทหารหรืออยากเตรียมพร้อมในการปกป้องประเทศชาติไม่ต้องอธิบายหรอกว่าในความเข้าใจของคนโดยทั่วไปแล้วการเป็นทหารเกณฑ์นั้นมีประโยชน์แก่ชีวิต
ของปัจเจกบุคคลเยี่ยงไรในอดีตพ่อแม่จำนวนมากก็ใช้วิธีใต้ดินเพื่อให้รอดพ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์แต่วิธีการใต้ดินอาจยุ่งยากในห้วงเวลาปัจจุบันรอดอจึงไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่าเป็นช่องทางให้สามารถหลบเลี่ยงการเป็นทหารเกณฑ์ที่กล่าวว่าการเรียนรอดอเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดไว้ให้สำหรับชนชั้นกลางที่อาจารย์สมชายเขาอธิบายอย่างนี้เขาบอกว่าเพราะต้องเป็นคนที่เรียนได้ต้องอยู่ในระดับมัธยมศึกษาข้อมูลชี้ชัดว่าสำหรับคนจนมีเป็นจำนวนน้อยที่มีโอกาสเรียนต่อในระดับมัธยมปลายดังนั้นที่ผ่านมาท่าทีในการปฏิบัติต่อนักศึกษารอดอจึงไม่ได้หนักหนามากเท่าไหร่นี่ไงที่ผมอธิบายก็คือว่าอาจารย์ก็ให้มุมเรื่องความเหลื่อมล้ำผมไม่ได้สนใจมุมเรื่องเหลื่อมล้ำตรงนั้นเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือไอ้มันแค่อยู่ที่ว่าใครเรียนหนังสืออยู่ไงไอ้คนที่เรียนหนังสืออยู่ที่เป็นผู้ชายมันก็มีหลักสูตรนี้ให้เรียนไงมันก็เรียนกันไงไอ้คนที่ไม่ได้เรียนหนังสืออยู่เนี่ยไปโทษระบบได้ไหมอาจจะโทษไม่ได้มันก็มีโรงเรียนของรัฐให้ผู้ซึ่งมีฐานะรายได้น้อยได้มีโอกาสเรียนเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเรียนรอดอมันไม่ได้เปิดให้กับทุกคนมันก็พูดได้แต่ว่าผมก็พูดได้เหมือนกันว่าเรียนรอดอมันไม่ได้เปิดให้กับคนซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศซึ่งเป็นคนไทยใช่ไหมอาจจะมีฐานะร่ำรวยก็ได้แต่ว่าไม่ได้เรียนรอดอนั่นคือมุมของอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลมีมุมของคุณกันนวีสืบแสงนะฮะคุณกันนวีสืบแสงเนี่ยนะฮะคุณกันนวีสืบแสงเขาบอกว่าการที่นักศึกษาวิชาทหารปีที่1และปีที่2ในจังหวัดนราธิวาสจำนวน23รายมีอาการกล้ามเนื้ออักเสบอย่างรุนแรงและ8รายมีอาการไตวายเฉียบพลันต้องได้รับการฟอกไตโอ้โหนี่มันแย่ที่ผมคิดนี่ว่ะปกติถ้าขาดน้ำดื่มในการฝึกซึ่งเป็นการฝึกในแค่ในวันนั้นเนี่ยมันไม่น่าถึงขั้นต้องฟอกมีอาการไตวายเฉียบพลันขนาดที่ต้องฟอกไต8รายนะคืออย่างนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มถามว่าถ้านี่เป็นอาสาสมัครแล้วฝึกเสร็จฟอกไตสมมติแก้กฎหมายแล้วไม่ต้องเกณฑ์ทหารไม่ต้องเรียนรอดอแล้วถึงเวลาเนี่ยเป็นอาสาสมัครฝึกโหดเลยแล้วฝึกเสร็จเนี่ยต้องไปเข้าโรงพยาบาล23คนฟอกไต8คนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมมันก็ไม่ถูกอยู่ดีแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะคนเขาจะไม่ด่าว่านี่เป็นการบังคับอย่างน้อยมันจะได้มีการพูดกันว่าเฮ้ยก็อยากสมัครเข้าไปเป็นเองนี่หว่าแต่คุณรู้ไหมทำไมเนี่ยผมถึงบอกว่าเฮ้ยเพื่อไทยก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยด้วยต้องไม่ลืมเรื่องนี้ก้าวไกลก็ต้องไม่ลืมหลังเลือกตั้งต้องแก้เรื่องนี้และต้องแก้ไม่ว่าใครจะเป็นนายกผมพูดยิ่งไปกว่านั้นอีกพรรคไหนไม่เสนอแก้เกณฑ์ทหารผมไม่เลือกมันเอางี้ดีไหมเอางี้ดีกว่าพรรคไหนเสนอแก้ผมเลือกพรรคนั้นจบแล้วถ้าไม่มีเวลาไม่มีคนรับผิดชอบนะฮะไม่ต้องทำครับโทรศัพท์หาพลโทพงศกรรอดชมพูครับเดี๋ยวพลโทพงศกรสามารถอีเมลร่างกฎหมายของพรรคอนาคตใหม่ฉบับเดิมนะฮะซึ่งรัฐบาลนี้ไม่สนใจไม่ใส่ใจนะฮะอีเมลร่างกฎหมายฉบับนั้นนะฮะให้พรรคการเมืองไหนก็ได้นำเสนอเขาไม่หวงหรอกรับรองเดี๋ยวผมขอให้ตอน 10:30 นงานไม่ต้องทำเลยได้ซ้ำเอาร่างนั้นมาเลย copy paste จบโคตรง่ายเลยเวลามันเปลี่ยนเป็น all volunteer force นะฮะขั้นตอนในการฝึกมันจะ professional มากยิ่งขึ้นมันจะมี QC quality control ฝึกโหดๆให้คนเก่งไม่ใช่ฝึกให้คนไปเป็นคนใช้ฝึกให้รับใช้ผู้บังคับบัญชาในแบบที่ร่างกายฝึกเสร็จแล้วแข็งแรงขึ้น ฝึกเสร็จแล้วแข็งแรงขึ้นสอนทุกอย่างตั้งแต่เวทเทรนนิ่งยันศิลปะป้องกันตัว
ให้มันฝึกเสร็จออกมาแล้วมันหุ่นเหมือนทหารอเมริกันน่ะฝึกเสร็จออกมาแล้วมันหุ่นแบบผมอ่ะเข้าใจผมป่ะอย่างเงี้ยโอเคมันต้องอย่างงี้